โอเคสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูชาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชาร์ตสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีกันนะครับดนตรีจากคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของประเภทแล้วก็ความหมายของเพลงกล่อมเด็กไปแล้วใช่ไหมครับว่าเพลงกล่อมเด็กเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลักษณะของเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเขาร้องกันอย่างไรใช่ไหมครับอย่างที่คุณครูร้องเมื่อกี้นี้ใช่เพลงกล่อมเด็กไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กใช่ไหมครับเป็นเพลงร้องเป็นเพลงไทยสากลนะเก่งมากแสดงว่านักเรียนมีความรู้นะครับแล้วเครื่องดนตรีที่คุณครูเล่นเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้กีตาร์ค่ะกีตาร์กีตาร์มีกี่สายครับกีตาร์มีกี่สายกีตาร์มีกี่สายครับสายค่ะมีเท่าไหร่ฮะ6สายค่ะมี6สายนะครับมี6สายเก่งมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงกล่อมเด็กกันดีกว่าคราวที่แล้วนักเรียนเดี๋ยวดูในหน้าจอไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับว่าเพลงกล่อมเด็กเนี่ยมันมีกี่ภาคแล้วก็เราจะร้องกันอย่างไรทำไมเราต้องร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยนะครับนะครับวันนี้เราจะมาในพูดเรื่องของเพลงกล่อมเด็กภาคแต่ละภาคกันภาคต่างๆเด็กภาคต่างๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาแตกต่างกันไหมครับอย่างเด็กภาคเหนือเนี่ยเขาจะเป็นยังไงครับภาคเหนือภูมิอากาศเป็นยังไงอากาศดีใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีภูเขาที่สูงมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยอยู่บนสุดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนสุดของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงก็จะเป็นอากาศดีใช่ไหมเวลาฝนตกก็จะมีเมฆหมอกมาเวลาอากาศหนาวเช้าๆแบบนี้ก็จะมีหมอกทะเลหมอกใครเคยไปดูทะเลหมอกที่ดอยอินทนนท์บ้างมีไหมดอยอินทนนท์รู้จักดอยอินทนนท์บ้างอยู่จังหวัดอะไรดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่เชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่นะครับใครได้ถ้าเกิดเราไปเที่ยวช่วงประมาณเดือนธันวามกราอย่างเงี้ยเราจะได้ตอนเช้านะครับเราจะได้เห็นเมฆหมอกทะเลหมอกบนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะการเป็นอยู่เขาเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างเป็นยังไงมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเด็กๆภาคเหนือก็จะเป็นนิสัยที่ดีด้วยคราวนี้มาพูดเรื่องของภาษาถิ่นกันดีกว่าคนภาคเหนือเนี่ยเวลาผู้ชายพูดผู้ชายพูดผู้หญิงพูดค้าขาเนี่ยคนภาคเหนือเขาจะพูดว่าอะไรครับแบบว่าผมตังค์ไม่เอามาจ้าเจ้าจะลงท้ายด้วยเจ้าเสมอใช่ไหมครับมีป่ะเวลาลงท้ายเนี่ยเขาจะพูดว่าเจ้าใช่ไหมเจ้าสวัสดีเจ้าครูขายอย่างสวัสดีเขาพูดว่าสวัสดีเจ้าแบบนั้นครูมีเกมให้เล่นนะครับครูมีเกมให้เล่นถ้าคุณครูให้นักเรียนพูดคำไหนนักเรียนต้องลงท้ายคำว่าเจ้าโอเคไหมครับสวัสดีสวัสดีเจ้าขอโทษเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็นั่งเจ้านั่งเจ้านั่งเจ้าแล้วก็เดินเจ้าเดินเจ้าใช่ไหมเดินเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนภาคเหนือเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะลงท้ายด้วยเจ้าแล้วก็ลักษณะเด่นอย่างนึงของภาษาเหนือเนี่ยสำเนียงจะเป็นเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเป็นตัวไม้จัตวาอย่างเช่นปีจะไปพี่ใช่ไหมแปลว่าพี่จะไปไอเนี้ยนะครับพี่จะไปเก็บชาเก็บชาที่บนภูเขายอดดอยอ่ะอ่ะ
แต่ก่อนแต่ไรเจ้าไปแอลแอลกันเฮาก็ไปด้วยกันตั้งจนแสนมวนใจพอพบผู้กับจักสาวกุ้งบ่เต่าใดบ่ได้ไอเอาใจในเขาบ่ได้เขาแค่เพียงบ่เมินเชื่อกำเปิ้นได้กาผู้จักเพียงหน้าตาหน้าตาผู้จักเป็นหรือเปล่าดึงวันบนมีวันจ่ายมาคอยเฝ้าเดือนจากอีบอดีจากไปหมอไว้ใจเคยกินผักกาดจอบอเคยกินพิซซ่าหากบอเจ้าอองจะเอาจะได้บอเป็นคนใจคนเมืองบอเหมือนหาเป็นลาไก่ไอจะอู้จะไอบอดอกข้ามเป็นท่อนพุกเลยดีกว่าเอาใหม่ข้ามเป็นท่อนพุกนะครับปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาป้าสวยสวยจะไว้ใจได้กาแก้มขาวขาวจะไว้ใจได้กาตาหวานหวานจะไว้ใจได้ค่ะใส่เอวลอยจะไว้ใจค่ะนุ่มสั้นสั้นจะไว้ใจได้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเพลงเหนือเนี่ยเขาจะเป็นภาษาแบบคําเมืองใช่ไหมครับเป็นภาษาแบบพูดช้าๆแล้วก็แบบความรู้สึกเวลาพูดเนี่ยก็จะเป็นสลักสลวยใช่ไหมครับจะไม่แบบเร็วมากเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาต่อในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กของเรานะครับนักเรียนดูหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะครับนักเรียนเปิดเอาหนังสือศิลปะขึ้นมานะครับเปิดหนังสือศิลปะขึ้นมานะครับดูหน้าที่หน้าที่111นะครับ111หน้า111เราจะมาพูดในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือก่อนนะครับลักษณะของเพลงกล่อมเด็กเนี่ยนะครับภาคเหนือเขาจะเรียกว่าเพลงอื้อลูกอื้อนะครับอื้อเสียงลำคอจะพูดคำว่าอื้อนะครับไม่ใช่อื้อนะอื้ออื้อในลำคอนะครับอื้อลูกหรือแปลว่ากล่อมลูกนั่นเองนะครับเพราะว่าเพลงภาคเหนือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาร้องเพลงกล่อมเด็กขึ้นต้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะร้องขึ้นต้นว่าอื้อจากับอื้อชานะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะถ้านักเรียนเห็นเพลงกล่อมเด็กขึ้นต้นมาด้วยคำว่าอื้อเมื่อไหร่เนี่ยนักเรียนเดาได้เลยว่าเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคอะไรครับภาคอะไรภาคเหนือค่ะภาคเหนือเก่งมากนะครับถ้ามีคำว่าอื้อจามาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยให้เดาได้เลยว่ามันเป็นเพลงภาคเหนือนะครับคราวนี้มาดูในหนังสือต่อนะครับตัวอย่างเพลงพื้นบ้านภาคเหนือด้านล่างเห็นไหมครับเพลงตัวอย่างด้านบนในดูหน้าที่112เรียนเปิดไปตัวอย่างสีฟ้าท่อนครูเขาเอามาให้มาแค่ 2-3 ท่อนเองนะครับไอ้สีฟ้าข้างบนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะพูดเขาจะร้องขึ้นต้นว่าอื้ออื้ออื้อจาจานะครับแต่เวลาร้องจริงเนี่ยจะใส่ทำนองไปด้วยนะอันนี้ครูท่องอย่างเดียวนะครับอื้อนะอื้อแปลว่ากล่อมนะครับเอเอคล้ายๆกับเอเออะเอเออะเวลาแม่เรากล่อมเราอะให้นอนหลับเขาจะพูดเอเอใช่ไหมแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยเขาจะพูดอื้อแบบเนี้ยเสียงในลำคอนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้ฟังนะครับว่าเขาร้องกันยังไงอ
เนี่ยปิดไมค์เลยนะครับปิดไมค อันนี้ไม่ใช่เพลงผีไม่ใช่เพลงหนังผีนะเป็นเพลงกล่อมเด็กจริงๆนะครับเป็นเพลงกล่อมเด็กของทางภาคเหนือเขาขนลุกค่ะคุณครูอย่าเปิดเลยพวกหนูขนลุกค่ะโอเคไม่เปิดนะครับไม่เปิดอ่ะอาการอย่างอริสมอป้าเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวฟังครูอธิบายก่อนนะครับเพลงกล่อมเด็กเมื่อกี้นี้นะคะที่นักเรียนได้ฟังไปเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือนะครับชื่อว่าเพลงชื่อว่าเพลงหลับสองตานะครับหลับสองตาหลับหรือว่าหลับสองตานะครับเป็นเพลงที่คุณแม่เนี่ยเขาพยายามความหมายของเพลงนี้นะครับก็คือคุณแม่เขาพยายามกล่อมลูกให้นอนหลับนะครับแล้วก็ควายเปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามข่มตานอนให้น้องหลับสบายนะครับคราวนี้เรามาดูเพลงที่อยู่ในหนังสือกันบ้างนะครับเพลงที่อยู่ในหนังสือนักเรียนเห็นภาพด้านบนไหมครับบ้านภาพด้านบนที่มีคุณแม่คอยอุ้มลูกอยู่สีฟ้าเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมค่ะอือจาจานั่นน่ะนะครับคือเสียงที่เขาเอิ้นก่อนที่จะร้องเพลงใช่ไหมครับก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคเหนือนะครับต้องขึ้นด้วยคำว่าอื้อๆแล้วลงท้ายว่าจาจาหลับสองตาแม่มันไปนานอกบ้านไปเก็บบ่าลูกสักมาใส่ซ่ามาเก็บบ่าเขือม้ามาใส่กล้วยอื้อๆๆจาจานะครับความหมายของเพลงเนี้ยนะครับก็คือที่คุณครูจะให้ดูเนี่ยความหมายของเพลงเนี้ยเขาหมายถึงว่าให้ลูกน้อยเนี่ยนอนหลับสองตานะครับแล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปนอกบ้านไปเก็บหาอาหารมาให้ลูกกินนะครับก็คือมันสะท้อนถึงว่าอะไรสะท้อนถึงวิถีชีวิตใช่ไหมครับวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือคือต้องประกอบอาหารตลอดเวลาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอาชีพยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมก็จะเป็นอาชีพแบบทำไร่ทำสวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องออกไปหาอาหารหาข้าวหาปลาให้ลูกมากินนะครับเอาไปขายนะครับซึ่งเพลงส่วนใหญ่ที่คุณครูบอกแล้วว่าเพลงกล่อมเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความหมายเชิงแบบว่าแม่เนี่ยมีความรักต่อลูกใช่ไหมครับถ้าแม่ไม่มีความรักต่อลูกก็จะลูกก็จะเป็นไงอ่ะถ้าแม่ไม่ให้ความรักต่อลูกอ่ะลูกจะเป็นยังไงเสียใจค่ะลูกก็จะเสียใจใช่ไหมลูกก็จะโตมาแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าขาดความอบอุ่นใช่ไหม
ก็จะเป็นอย่างอื่นอีกว่าว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนุเพลงเนี่ยเขาก็จะใส่ความหมายที่ดีลงไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับคำว่าสองตาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเขาหมายถึงอะไรสองตาสองตาสองตาค่ะสองตาแล้วคำว่าบ่าเขื่อม้าแปลว่าอะไรบ่าเขื่อม้าเขื่อค่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามะเขือนะรู้จักมะเขือลูกมะเขือแปลรู้จักลูกมะเขือไหมครับลูกมะเขือก็คือลูกที่เรากินเอามาประกอบอาหารใช่ไหมว่าจะมีลูกมะเขือพวงมะเขือยาวมะเขืออะไรก็ได้ใช่ไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะนิยมปลูกกันแล้วก็มากินกันนะครับมาต่อนะครับคราวนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างนักเรียนดูหนังสือตามไปด้วยนะด้านล่างอื้อๆชาชาหลับสองตาอย่าให้แก้วแก่นไทแม่จักอื้อชาชานายให้อย่ากินชิ้นบ่อมีไผไผหานายให้อย่ากินปลาบ่อมีไผไผสอนมีข้าวเอ่ย 2-3 ก้อนป้อนแล้วลวดหลับไพอื้อ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 นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความหมายของเพลงนี้กันดีกว่านะครับใครเป็นคนเหนือบ้างแปลสามารถแปลได้ใครเป็นคนภาคเหนือพูดภาษาเหนือได้แปลภาษาเหนือได้มีไหมคุณไม่ได้แปลได้แค่บางตัวแปลได้ใช่ไหมเดี๋ยวครูถามหน่อยครับว่าครูขอถามหน่อยครับคำว่าบ่อมีไผไผหาแปลว่าอะไรบ่อมีไผไผหาแปลว่าอะไรไผหาเฮ้ยเก่งมากนะครับโหตบมือแปลว่าอะไรนะไม่มีใครหาค่ะไม่มีใครไปหามันจะคล้ายๆกับภาษาอีสานใช่ไหมครับคำว่านี่น่ะอย่าให้อย่าให้แปลว่าอะไรอย่าให้ไม่ให้ค่ะร้องค่ะเอ้ยเก่งแล้วแปลว่าอย่าร้องไห้นะครับโอ้โหน้ำทิพย์เก่งมากนะครับแปลว่าอย่าร้องไห้นะครับอย่าให้นะครับอย่าให้แปลว่าอย่าร้องไห้นะครับเก่งมากแล้วอีกคำหนึ่งล่ะบ่อมีไผไผสอนแปลว่าอะไรไม่มีใครสอนเก่งมากนะครับแปลว่าไม่มีใครให้ป้อนแสดงว่าไม่มีใครให้ป้อนนะครับเก่งมากเลยนะคะนักเรียนแสดงว่านักเรียนรู้จักภาษาถิ่นได้รวดเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูความหมายของเพลงนี้กันท่อนที่เป็นสีเหลืองด้านล่างนะครับก็คืออันนี้มีที่มาจากสารานุกรมไทยนะครับเขาบอกว่าดังนี้ก็คือความหมายของเพลงเนี่ยก็แสดงความห่วงใยจากแม่สู่ลูกไปเหมือนเดิมนะครับแปลว่าให้ลูกน้อยเนี่ยหลับนอนอย่าได้ร้องไห้นะครับถ้าเกิดลูกร้องไห้เนี่ยแม่ก็จะเหนื่อยใช่ไหมใครเคยร้องไห้บ้างแล้วแม่เหนื่อยบ้างใครแบบดื้อสุดๆเลยแล้วแม่จนแม่ทนไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยมีไหมใครดื้อแบบดื้อสุดๆเลยก็ไม่มีใช่ไหมดีแล้วครับก็ต้องไม่ดื้อใช่ไหมเราจะต้องทำไม่ให้พ่อแม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเพิ่มเติมนะครับก็คือเพลงนี้เขาบอกว่าให้ลูกน้อยนอนอย่าร้องไห้อย่าได้ร้องไห้เลยเดี๋ยวแม่เหนื่อยแม่จะป้อนข้าวให้ลูกแล้วให้ลูกนอนหลับให้สบายนะเห็นไหมก็คือเวลาลูกนอนหลับนอนอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยแม่จะได้ป้อนข้าวได้จะได้ป้อนนมป้อนน้ำให้กินลูกจะได้นอนหลับสบายนักเรียนสังเกตไหมเวลาใครมีน้องบ้างน้องเนี่ยน้องจะชอบร้องตอนประมาณดึกน้องอ่ะชอบร้องประมาณดึกใช่ไหมประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยมีเคยมีไหมหนูร้องข้ามเดือนหนูเลยค่ะน้องเขาจะชอบร้องตอนดึกใช่ไหมครับแบบว่าสี่ทุ่มตอนที่เรากำลังนอนอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องเขาไม่สบายใช่ไหมครับน้องไม่สบายแล้วน้องเขาก็จะร้องไห้แล้วก็จะโวกเวกโวยวาย
ก็มีคุณแม่นี่แหละใช่ไหมคุณแม่คอยปลอบให้น้องเขาอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับจะได้ไม่ร้องไห้จะได้ไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็แสดงความห่วงใยจากแม่ไปสู่ลูกเดี๋ยวมาฟังกันอีกรอบนึงนะครับเพลงภาคเหนือไม่มีผีโผล่มากลัวอะไรเราไม่มีผีโผล่มาเอาไม้มาทำไมอันนี้ก็เป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคเหนือเขานะครับว่าจะร้องเป็นลักษณะนี้จะเป็นแบบช้าๆนะครับค่อยๆเรื่อยๆไม่รีบเร่งเร็วเกินไปนะครับคราวนี้เรามาดูของภาคกลางนะครับภาคกลางหรือว่าภาคที่พวกเราอยู่นะครับภาคกลางเนี่ยก็คือบริเวณที่ภาคกลางเนี่ยมีประมาณ20กว่าจังหวัดนะครับของประเทศไทยนะครับก็จะรวมกรุงเทพเราไปด้วยกรุงเทพอยู่ภาคกลางใช่ไหมอยู่หรือว่าอยู่ภาคไหนครับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพหนองแขมหนองแขมหนองแขมอยู่ภาคไหนหนองแขมภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงภาคกลางเนี่ยก็คือเพลงที่เราเนี่ยเคยฟังแล้วก็เคยโตมากับเพลงภาคกลางใช่ไหมครับก็คืออยู่บริเวณภาคกลางของเราเพลงภาคกลางเนี่ยจะนิยมการร้องเพลงกล่อมเด็กมากกว่าเพราะว่าเป็นเพลงที่ใครฟังแล้วก็คือได้ยินหมดเลยแล้วเป็นเพลงที่หลับแล้วนอนสบายที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยไงถ้ามันเป็นสำเนียงภาคอื่นอย่างเงี้ยครับสมมุติเราเป็นคนภาคเราเป็นคนภาคกลางแล้วไปฟังเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือเราจะนอนหลับไหมเราจะนอนหลับไหมครับไม่หลับไม่หลับใช่ไหมเพราะว่าเราเกิดที่ภาคกลางไงเพราะเราเกิดที่ภาคกลางนะครับเราก็เลยฟังเพลงภาคเหนือไม่ออก
ยิ่งร้องแต่ถ้าเด็กภาคเหนือมาฟังเพลงภาคกลางเนี่ยนักเรียนคิดว่าเด็กภาคเหนือเขาจะหลับไหมหลับสิค่ะหลับดีแล้วหลับสิเพราะว่าคนไทยเขาใช้ภาษากลางใช่ไหมทั้งคนภาคอีสานคนภาคเหนือคนภาคใต้คนภาคกลางใช้ภาษาไทยก็คือภาษากลางกันทุกคนนะครับเพราะว่าภาคอื่นเนี่ยเขาใช้ภาษาถิ่นกันในการร้องแต่ภาคกลางเนี่ยคือเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กภาคไหนเนี่ยเวลาฟังเพลงกล่อมเด็กภาคกลางเนี่ยเขาก็ต้องหลับอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเนื้อหาสาระหรือว่าวิธีการร้องเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพลงภาคกลางดีกว่าว่าเขาร้องกันยังไงเพลงกล่อมลูกหรือเพลงกล่อมเด็กที่จะได้กล่อมต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการกล่อมตอนเป็นรู้สึกยังไงครับเพลงกล่อมเด็กภาคกลางหนูผีไม่น่าจะหลับความหลังดังรู้สึกใครฟังแล้วรู้สึกกลัวบ้างยกมือใครฟังแล้วกลัวหนูขนลุกใครฟังแล้วขนลุกขนลุกเลยอ่ะโหกลัวมากหนูอ้าวใครฟังแล้วรู้สึกง่วงบ้างใครฟังแล้วรู้สึกง่วงบ้างอ้าวคุณจะรู้สึกทุกอย่างเลยเหรอรู้สึกขนลุกทั้งรู้สึกขนลุกแล้วก็ง่วงใครรู้สึกแบบอยากลุกขึ้นมาเต้นบ้างฟังเพลงนี้โอ้โหอยากลุกขึ้นมาเต้นเลยเหรอโอเคนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้ดูเพลงภาคฟังเพลงภาคกลางเมื่อกี้เห็นไหมครับก็คือมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอละเฮเอ้ยใช่ไหมจะขึ้นคำว่าโอละเฮเอ้ยนะครับอย่างภาคเหนือเมื่อกี้เขาจะขึ้นต้นว่าอะไรนะเมื่อกี้ภาคเหนือเขาต้องขึ้นต้นว่าคำว่าอะไรครับเมื่อกี้เพลงภาคเหนือเป็นเอกลักษณ์เลยอื้ออื้ออื้อจาจาใช่ไหมครับอื้อจา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 ก็คือเขาต้องขึ้นต้นด้วยคำนี้แต่ว่าเพลงภาคกลางนี่คือต้นขึ้นต้นด้วยโอละเฮเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหาหางอขี้คอโยกเยกนั้นมันเพลงโยงเยกเอ้ยใช่ไหมโยงเยกเอ้ยที่คุณครูเคยร้องให้ตอนต้นคาบไปแล้วน้ำท่วมเมฆเรียนดูคราวนี้อันตัวอย่างที่เขาให้ดูในหนังสือนะครับอย่างในภาพเนี่ยนักเรียนดูนะครับภาคกลางเนี่ยภูมิอากาศเนี่ยก็จะร้อนใช่ไหมจะร้อนมากกว่าภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางเนี่ยเวลาทำเปลเห็นไหมเปลกล่อมเด็กเขาจะเป็นยังไงจะเป็นแบบตะข่ายปลอดโปร่งใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้มีลมเนี่ยพัดมาพัดไปจะได้ลมนอนเย็นๆสบายๆ
แล้วก็มีแม่คอยไกว่เปแล้วก็ร้องเพลงอยู่ใกล้ๆน้องใช่ไหมให้น้องหลับนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเพลงกล่อมเด็กนะที่จะทำให้เด็กเขาเนี่ยสามารถหลับได้อ่ะลักษณะเด่นของเพลงภาคกลางอย่างหนึ่งก็คือเสียงจะอ่อนหวานนะครับคุณครูร้องไม่ได้หรอกนะครับเสียงอ่อนหวานอ่ะคุณครูร้องเป็นผู้ชายถ้าจะให้ร้องเสียงอ่อนหวานเนี่ยต้องผู้หญิงร้องถึงจะร้องเพราะกว่านะครับคุณครูไม่ได้คนเสียงหวานคุณครูเป็นคนเสียงทุ้มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลักษณะเด่นเลยก็คือเสียงเขาทุ้มนะครับทุ้มก็คือเสียงอะไรเสียงทุ้มคือเสียงใหญ่เสียงคนตัวใหญ่ๆอ่ะตัวสูงๆอ่ะเวลาเขาพูดนะครับก็จะเสียงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคนเสียงของตัวสูงๆถ้าใครตัวสูงแต่ถ้าใครตัวเล็กๆจะร้องจิ้วๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับใครที่ตัวเล็กอ่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะครับคนที่ตัวเล็กอาจจะร้องเสียงแหลมเปี้ยวเลยแต่คนที่ตัวสูงอาจจะร้องเสียงใหญ่นะครับเอาง่ายๆนักเรียนลองทดลองดูด้วยตัวเองนะครับนักเรียนลองผู้ชายอ่ะลองพูดคำว่าอืมผู้ชายลองพูดคำว่าอืมทดลองสิอืมอืมเสียงต่ำไหมผู้ชายอืม นะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงแค่พูดนิดเดียวครูก็รู้แล้วว่าคนนี้ต้องเสียงแหลมแน่ๆเลยนะครับผู้หญิงไม่ต้องทดลองอ่ะผู้หญิงแค่เอ่ยปากครูก็รู้แล้วว่าเสียงแหลมนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของเพลงกล่อมเด็กภาคกลางกันนะครับความหมายของเพลงกล่อมเด็กท่อนนี้ก็คือเป็นความหมายเกี่ยวกับความรักที่แม่มีต่อลูกลูกแม่เนี่ยเขาใครเคยแบบว่าตอนเด็กๆแม่อาบน้ำให้ตลอดมีไหมตอนเด็ก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 ทุกคนน่ะผ่านการผ่านให้ตอนเด็กๆครับทุกคนน่ะผ่านการเลี้ยงดูจากคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ต้องเป็นคนอาบน้ำให้เราคนแรกอยู่แล้วในชีวิตเราเนี่ยคือมีแม่มีพ่อใช่ไหมที่คอยดูแลเราตลอดนะครับไม่มีใครบางครอบครัวอาจจะมีคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคอยดูแลเรานะครับก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เราเหมือนกันนะครับคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะครับใครอยู่กับคุณปู่คุณย่าบ้างตาคุณยายนะครับก็เหมือนคล้ายๆกันเลยเหมือนกับเราอยู่กับแม่กับพ่อนั่นแหละนะครับอย่างในนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีจระเข้จะจับลูกไปกินเนี่ยแม่เขาบอกว่าแม่เขาขอยอมเอาชีวิตตัวเองให้ลูกไปกินดีกว่าให้จระเข้ไปกินแทนลูกนะครับแม่จะโดดน้ำไปให้จระเข้กินแทนเลยนะครับไม่ให้ลูกตายนะครับแสดงถึงความรักความห่วงใยต่อลูกใช่ไหมที่แบบว่าแม่เนี่ยยอมตายแม้กระทั่งเอาชีวิตของตัวเองไปให้ตกอันตรายเงี้ยก็ต้องปกป้องชีวิตลูกให้ได้นะครับนั่นก็คือมันแสดงถึงอะไรความรักของแม่ที่มีต่อลูกมากๆใช่ไหมครับที่เขาไม่อยู่ครับนะครับก็คือแม่เนี่ยต้องมีความรักมีต่อลูกใช่ไหมนะครับแม่ก็คือต้องยอมตายได้นะครับคราวนี้เราก็จบเพลงกล่อมเด็ก2ภาคแล้วนะครับที่เราจะต้องเรียนกันนะครับเดี๋ยวข้ามหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องต่อกันก็คือเรื่องของเพลงกล่อมเด็กเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเป็นภาคอื่นแล้วนะครับก็เหลืออีกกี่ภาคนะเราเรียนภาคกลางกับภาคเหนือไปแล้วเหลือกี่ภาคเหลือกี่ภาคครับ2ภาคค่ะเหลืออีก2ภาคใช่มั้ยครับที่เราจะต้องเรียนต่อก็คือภาคอีสานกับภาคอีสานใต้นะครับที่เราจะต้องเรียนต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ